สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าก็ไม่ได้มายุ่งหรอกไอ้คดงคดีอะไรก็ปล่อยคเพราะว่าตอนนี้นะมันก็เรารออย่างเดียวป้าบอกแล้วค่ะว่าป้าไม่ใช่แฟนขับของใครนะป้าแค่ไม่อยากให้มีพฤติกรรมเลียนแบบนะคะการที่เอาเด็กมาเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าอะไรเรียกดราม,มา่าเรียกน้ําตานะคะแต่พวกคุณเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลย มีแฟนลับลุงพิลมีแฟนคลัปคบป้าแตนมีแฟนคลับเหมือนเหมือนสังคมเนี่ยเสี่ยมเขาทะเลาะกันแต่ยังไงคุณจําเลยไว้อย่างนะคะเลือดข้นกว่าน้ําค่ะเลือดข้นกว่าน้ําเขาเป็นพี่น้องกันยังไงเดี๋ยวเขาก็ดีกันเชื่อป้าเพราะว่าอะไรป้าเนี่ยพ่อของป้าเป็นลูกเขยที่ไม่มีใครชอบพูดกันง่ายๆแล้วกันนะคะแต่ยังไงอ่ะเขาทิ้งกันไม่ขาดหรอกพี่น้องเขาอ่ะ นะคะพี่น้องเขาแล้วมีหลานก็ถึงบอกสมัยก่อนนะดา่านึกนึก,นกถึงหน้าพ่อเราทีไรด่าเราทุกทีพ่อพ่อแบบอ่ะไม่ถูกใจเขาพูดง่ายๆเหรอไม่ถูกใจเขานะ <c oughs> คุณก็อย่าไปยุ่งกับเขาเยอะนะคะอย่าอ่าพูนค,คุณบอกว่าที่พวกเราให้ลุงพลเพราะเกียจปากหมาของสาวิตีสุดท้ายแล้วก็พี่น้องกันนะเอ,อาอที่พวกคุณสบายใจเอาเลยคะ่ะไม่ห้ามนะคะก็ฝากพวกที่นอน ฝากถ้าอยากะบ,บริจาคก,กันนะฝากที่พวกนอนติดเตียงหน่อยค่ะนะคะคนที่ดูแลเนี่ยเขาไม่ได้ทํามาหากินจริงๆนะคะเขาไม่ใช่ฝรั่งนะฝรั่งนะถ้าคุณนอนติดเตียงเนี่ยคุณจะมีเงินกินเงินใช้โอ้สีค่ะขอบอกถ้าคุณป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะคะคนที่ดูแลจะได้เงินเท่ากับพยาบาลที่ทํางาน24ชั่วโมง สบายลูกเมียสบายแต่เมืองไทยไม่มีนะคะเมื่อวานป้าพูดถึงเรื่องน้องเหมยหลีแล้วเมื่อวาวันก่อนก็มีคนออกมาอีกนะอา,อาจจะเพราะที่พวกนอนติดเตียงหรือว่าคนที่พิการเด็กด้โอกาสคุณไปทําเถอะค่ะตรงนี้ป้าสนับสนุนนะคะเพราะเราไม่มีสังคมเราไม่มีไอเขาเรียกอะไรวะไม่มีสวัสดีการโอเคนะคะหลังหลังจากที่ป้าคุยอะไรไปหลายๆอย่างแล้วป้าบอกแล้วไง ไปหยุดนะคะหยุดไม่ยุง่งไม่ยุง่งไม่ยุง่งแล้วมีบางตัวนะบอกว่ามึงไม่ยุง่งมึงก็เงียบไปแตไอสัตว์ปากกูมีเขาเจาะมาให้กูพูดอีดอกอย่ามายุ่งกับกูลำคาญพวกมึงอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะบางคนเ็าบอกป้าไงมาว่าลุงพลซะแล้วล่ะคุณขาว,ว่าไม่ได้เลยเหรอหต้องชมอย่างเดียวแสดงว่าพวกคุณเนี่ยเลี้ยงลูกนะรักลูกชมอย่างเดียว ลูกผิดลูกถูกกูไม่เคยเตือนคนรักกันนะไม่ว่าผัวเมียญาติพี่น้องเห็นอะไรไม่ถูกไม่ไม่ควรกำลังเดินหลงทางต้องดึงกันกลับนะคะดึงกันกลับค่ะดึงกันกลับค่ะเข้าใจไหมคะต้องตักเตือนกันป้าบอกนะขะาว่ากีเลสนะคะคุณไม่มีทางไปการันตีใครได้ว่าคนนี้ไม่มีกีเลส คนเนี้ยเขาจะเป็นคนดีตลอดไปคุณขาถ้าเกิดว่าคําว่ากิเลสนะโลภะโทสะโมหะอวิชชาพวกเนี้ยเวลาเข้ามาพวกคุณไม่รู้ตัวหรอกป้าเองก็มีแต่พยายามกัดเขาเรียกว่าขัดเกาให้มันเบาบางนะคะค่อยๆขัดเกาถ้าจะบอกว่ากูไม่มีคนอย่างกูไม่มีกิเลสไม่ได้อยากได้ของใครอืมอมอืมกูอยากได้แต่พยายามขัดเกาไงว่าเฮ้ย เราเขาก็ให้มือเรามีสองมือนะและคนที่ให้เราเขาก็ไม่ได้มีสี่มือไม่ได้เป็นคนพิเศษกว่าเรานี่คิดมาตั้งแต่เด็กๆนะไม่ใช่เพิ่งคิดนะป้าไม่ชอบไม่ชอบสังคมที่ให้กันฟรีนะแต่ถ้าคุณคิดว่าโอ้กูทําเพื่อกูสะใจอีสาวิตรีมันจะได้ดิน้นเขาพี่น้องกันจำไว้เลือดไม่คนคุณอย่าคิดว่าพวกคุณอะเป็นแค่น้ําคนนอกอะจะจะจ,ะจมกว่ากับ เลือดสายเลือดนะพอพอพอไม่พูดละวนะเดี๋ยวจะพูดเรื่องสงครามเมียฝรั่งอืป้าพค้นพบแล้วค่ะว่าทำไมกูอ้วนน้ําตาลนะกระป๋องหนึ่งสิบสองกรัมสิบสองกรัมขีดกว่าแล้วคุณดูเดือน,นึ่งกินขนาดเนี้ย ะไม่อ้วนได้ไงอ่ะไม่อ้วนทนไหวเลยอ้วนค่ะนะคะคุยไปเรื่อยสงครามมีทุกที่ถ้าตาบใดที่ยังมีมนุษย์ขี้เหม็นนะคะที่ยังมีกิเลสอยู่นะคะมันจะแสดงออกมาเองจะแสดงความเป็นตัวตนออกมาเองว่าใครมีมากใครมีน้อยใครมีแล้วมีสติดึงสติตัวเองกลับมาได้นะคะมีทุกวงการ ดูไปแล้วใช่ไหมคะสงครามนางฟ้าเรื่องราวของแอลโคสเซตทะเลาะก,กันเองหรือว่าชิงดีชิงเด่นกันนะคะสงคราม,มสงครามนางงามคุณก็ดูไปแล้วมันมีทุกวงการนะคะมีทุกวงการแม้แต่ทหารตำรวจมันก็มีสงครามตำรวจสงครามทหารข้างในพวกคุณไม่รู้หรอกอ่ะขนาดในวังยังมีเลยอะ่ะคิดเอาแค่นี้ในวังยังมีอะ่ะเอ้าไม่มาเชื่ออ,อีก ถ้าไม่มีสีรัตก็คงไม่กระเด็นออกนอกวังหรอกก้อยที่เป็นเมียรักหม่อมก้อยก็คงไม่กระเด็นไปอยู่ในคุกหรอกที่เหลือคุณคิดเอาเองนะและ้วแล้วก็ย้อนย้อนไปถึงรัชกาลที่ห้าถ้าไม่มีสงครามภายในวังอะสุนันทาเชวีคงไม่จมน้ำตายทาั้งทั้งที่ว่ายน้ำเก่งคิดเอาดิอืมมาถึงเรื่อง นี่แป๊บหนึ่งเมื่อวานมีคนเขาถามป้าเขาเขา,เขาเป็นห่วงป้าว่าป้าใช้ใช้กระเป๋าสะพายไม่ใช่นะคะนี่คือเข็มขัดนะคะนี่คือเข็มขัดนะคะรัดเอวนะคะอันนี้ป้าประยุกต์ของป้าเองนะคะคือเวลาที่ป้าเนี่ยทํางานในสวนนะคะป้าต้องใช้ทุกอย่างในนี้กอ็อันนี้มีอันนี้ดีกว่าอันก่อนนะคะแล้วก็มีเชือกสําหรับโน่นนี่นั่นนะคะ มีตะไครคือเวลาเราจะทํางานทีเวทถ้าเรากองกองไว้เนี่ยมันจะไม่สะดวกแล้วพอดีป้าก็ไปเห็นหลายๆคนที่เขามีกระเป๋าสําหรับใส่อุปกรณ์เป็นเครื่องหนังแต่ต้องต้องสั่งเขาเย็บป้าคิดว่าระหว่างสั่งเขาเย็บเรารอหนทางการที่เขาสั่งมาให้มาให้เรากับที่เราประยุกต์ทำเองเอาขยะมาทําประโยชน์เนี่ยเราทําเองได้ถึงบอกคุณไปประยุกต์ทำอะไรได้หมดเลยเนี่ย ป้าคาดเอวตรงนี้นะคะป้าคาดเอวตรงนี้นะคะขยะที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วตอนนี้ป้ากําลังคิดนะคะวางแผนเรื่องม,มันเามันเริ่มมองหหเห็นหนเห็นเขาเรียกว่าทําอะไรก็ช่างป้าเป็นคนที่มองหนมองเห็นหนทางโน่นนี่นั่นนะคะออาโอเคเรามาคุยกันเรื่องสองคราม เมียฝรั่งนะคะถามว่าทําไมถึงมีสงครามเมียฝรั่งคุณขาตรงไหนที่มีผู้หญิงมากกว่า3คนขึ้นไปนะคะมันมีปัญหาทางนั้นล่ะค่ะนะคะอย่างคุณความลิษยาอิจฉาริษยาเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่ค่ะนะคะแล้วแต่ว่ามันจะรุนแรงขนาดไหน เดี๋ยวป้าจะเล่าส่วนของป้าก่อนเปิดประเด็นที่ตัวป้าตอนนี้ก็มีปัญหานะคะกับพวกบรรดามเมียฝรั่งนะคะพวกบรรดามเมียฝรั่งคือคุณคะทุกคนแต่งงานกับเอเรากำลังพูดระผู้หญิงมาจากต่างสถานที่ต่างครอบครัวร้อยพ่อร้อยแม่พันพ่อพันแม่ม่มีผัวฝรั่งแต่ในฝรั่งเนี้ยมันจะมีฐานะไม่เท่ากัน ฐานะทางสังคมไม่เท่ากันและขอบอกสะก่อนนะขอออกตัวนะคะดิฉันไม่ใช่มาดามนะคะบอกสะก่อนนะคะคําว่ามาดามนะคะคือผัวต้องมีตําแหน่งเป็นเซอร์เป็นอะไรถึงจะได้เป็นก็เหมือนพวกคุณหญิงคุณนายนั่นแหละคะ่ะคุณหญิงคุณหญิงนั้นคุณหญิงนี้นะคะเป็นเมียรายทหารโน่นนี่นั่นก็ชื่อคุณหญิงนั้นคุณหญิงนี้คุณนายนั้นคุณนายนีน้เหมือนกันค่ะนะคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นป้าไม่ใช่มาดามนะคะ บอกซะก่อนไม่ใช่มาดามแล้วคนไทยชอบเอาคำว่ามาดามเนี่ยไปใช้กับตัวเองว่าฉันคือมาดามเอาบางคนอาจจะใช่ถ้าผัวคุณมีตำแหน่งเป็น,ปนวินเซอร์เป็นโน่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะใช่นะคะแต่ถ้าเกิดคุณมาเช็คดูว่าผัวคุณไม่ใช่อย่าไปบอกว่าตัวเองเป็นมาดามนะอายฝรั่งออยฝรั่งถ้าบอก I am is a madam I my husband name อี้าวชิพายไม่ได้มีตำแหน่งอะไรทางการไม่ เขามีตำแหน่งมีสายสะพายมีอะไรเหมือนเหมือนเหมือนประเทศไทยเลยเหมือนประเทศไทยคุณไปดูคุณดูตามข่าวของเจ้าของเมืองนอกนะคะเขาจะมีสายสะพายเข็มนั้นเข็มนี้นั่นแหละถ้าผัวคุณมีหรือตัวคุณมีคุณเป็นมารามค่ะแต่ถ้าคุณไม่ใช่อย่าหลงประเด็นนะคะอ่ะตรงนี้กันแล้วกันก็คือว่าป้าก็โดนนะคะไม่ใช่ว่าไม่โดนก็คือป้าก็ยอมรับนะคะว่ากูเป็นคนที่อวด แต่ไม่ได้อวดหมดนะอวดแค่ป้าเป็นคนใช้ของเมียฝรั่งมาก่อนรู้นิสัยเมียฝรั่งดีว่าเขาอะแต่ขอเน้นนะคนที่ขี่้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากแหล่งอะโคจรฟังนะแหล่งอะโคจรที่มีคนเขาพูดว่าคุณสามารถเอาผู้หญิงออกจากบาได้แต่คุณไม่สามารถเอาความเป็นผู้หญิงบาออกจากตัวเขาได้ คนพวกนี้จะมีพื้นฐานนิสัยอิจฉาลิสาย,ยาละลานคนอื่นเดี๋ยวป้าจะเล่าเรื่องของตัวเองบางคนนะพอดีป้าก็บอกมึงเล่าเรื่องตัวเองอะชีบหายเพอเราพูดแต่เรื่องคนอื่นมึงไม่พูดเรื่องของคนอื่นเอ่อมึง่ไม่เคยพูดเรื่องตัวเองเลยมีแต่พูดเรื่องคนอื่นมึงจะเอายังไงกันกูไม่ได้ตามใจพวกมึงนะอะจะเล่ให้ฟัง ป้าเนี่ยป้าบอกเลยนะสามีป้าเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะคะเขาจ้างไปบริหารงาน,งานเงินเดือนได้เปอร์เซ็นต์ได้ส่วนแบ่งการตลาดได้ทำเยอะได้เยอะกำไรเยอะได้เยอะเมื่อก่อนนี่ก็คุมอยู่ที่เอเชียแปซิฟิกนะคะกับ Australia. ออสเตรเลียตอนหลังเนี่ยก็มามาคุม Middle East and Africa Middle East and Africa นี่ตลาดใหญ่มาก67ประเทศ ถ้ามีกําไรทุกคนน่าชื่นตาบานหมดนะคะไม่มีกําไรกินแต่เงินเดือนน,นะคะทุกอย่างเขาซัพพอร์ตเราหมดนะคะแล้วป้าก็เคยไปกินข้าวกับเจ้าผู้ครองมหาคนครดูไบด้วยนะคะกูยังไม่ใช่มาดามเลยไม่ใช่เวลาเขาลงไปจากเขาควงแขนแล้วลงไปเนี่ยเขารู้ไงเขามารับเราที่มิลิโมซีนก็แค่เชิญคาว่าแมนนะคะยื่นแขนให้แล้วก็แมม เชิญเขาไปนะไม่มีมาดงมาดาไม่มีพวกนี้เขาอยู่ในสังคมเขารู้นะคะแล้วอีพวกพวกเมียฝรั่งนี่นะที่อ,อยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็มารู้จักกันมันมันจะมีสังคมเกิดขึ้นหลังจากที่โอเคมันก็จะมีสังคมที่โอ้เกียรติเจ้ามากเลยนะเกียรติเผด็จการมากเลยก็มารวมตัวกันมารวมตัวกันก็คุยโน่นคุยนี่ก็มีการตบซับกันนะตบซับกัน อีคนที่อยากให้พ่ออยากจะเป็นเจ๊ใยอยนะอีคนที่เอาก็เอาแต่ป้าไม่เอาป้าไม่เอาเพราะบอกแล้วว่าถ้าเอาเงินเพื่อนนะสถานะมันจะเปลี่ยนไปนะคะก็เอาเรื่องประเด็นของเรื่องอีนิ้วก้อยตีนนะที่ป้าเรียกมันว่าหีปลาชัยนะคะผู้หญิงนะผู้หญิงเราทุกคนมีนะหีเหมือนกันแต่หีจะมีชัยหรือหีจะปลาชัยแล้วก็มีเหมือนกัน ผัวผัวดีเราเรียกว่าเทวดาส่งมาถ้าผัวไม่ดีเราก็เรียกว่านรกอะส่งมาจองเวรมันก็กลับกันก็มีพวกผู้หญิงฝรั่งเนี่ยที่เกิดมาจองเวรผัวนะผานสมบัติผัวผัวทํางานวันวันวน,นึงผัวไปทํางานแต่ตัวเองทําอะไรอะผานเงินผัวหลัลนลาใช้ชีวิตมาดามจริงๆไม่ใช่มาดามนะขอบอกไม่ใช่นะตื่นตื่นตื่น คำว่ามาดามเขาใช้คนที่มีตาแหน่งนะมึงเคยเห็นเขาพวกเมียฝรั่งด้วยกันฝรั่งคู่ฝรั่งเขาบอกเขาไหมว่าเขาเป็นมาดามกูถามมึงคํานึงก็พอมันมีสังคมเนี่ยมันก็จะมีอิจฉาริษยาป้านี่ก็คือคนที่อิจฉาเราเนี่ยนะกูกล้าพูดว่าอิจฉากูถ้าไม่อิจฉากูมึงไม่ตามบูรี่กูอย่างนี้เลยอีนิ้วก้อยตีนอีหีปาชายัยมึงเนี่ยบูรี่กูก่อนนะคําว่าบูรี่นะคะก็คือการละลาน ะะแล้วหลานป้าถึงบอกว่าป้ายังไม่รู้เลยเขาเกลียดป้าเรื่องอะไรทั้งๆที่ที่ผ่านมาเนี่ยป้าปกป้องเขานะเพราะว่าเขาบอกว่าพี่ให้เงินใคร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 เขากระดาพี่แล้วก็เออหนูจะไม่ด่าพี่แล้วก็จะดูแลหมายถึงว่าจะโปรเทคเขาแล้วก็ไม่ไม่หวังอะไรจากเขาแม้แต่เขาจะยื่นข้อเสนอโน่นนี่ให้นะสารพัดแต่นิสัยนิสัยพานนะพานก็คือจะไปตบอีหนิงจะให้คนไปตบอย่างงั้นอย่างนี้นะ คือเราสงสารเขาที่เราครบอ่ะพูดตรงๆเราครบเขาเราสงสารเขาแล้วเรายังไม่รู้ด้วยวันที่เขาเนี่ยเกลียดเราเนี่ยเกลียดด้วยสายเหตุอะไรแต่ป้าก็บอกว่ามันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือลูกสาวป้าเนี่ยพ่อผัวแม่ผัวเขาซื้อบีเอ็มดับเบิลยูให้เป็นของขวัญเป็นแกะอย่างเงี้ยเลยตื้อลูกหลานสาวแกะโบงเงี้ยเลยตื้ออย่างเงี้ยเราก็นึกว่าไอ้ความที่เราเคยแต่อยู่กับสามีคนนี้2ี่ิกว่าปีเนี่ย เราลืมการซื้อรถมือสองไปแล้วไงเราลืมเราลืมไปเรารู้แต่ว่ารถต้องมือใหม่เท่านั้นต้องสั่งนําเข้าโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พูดผิดไปว่าเอ้ยเนี่ยพอเขาให้ปลายปีไงเพราะคนเวลาที่ซื้อรถเนี่ยก็จะซื้อปลายปีปลายปีเพื่อจะได้อายุใหม่อีกปีหนึ่งเพราะฝรั่งเขานับปีหลังจากที่2ปีแรกนี่ยก็จะนับไมล์กิโลเพราะหลังจาก2ปีไปเขาจะนับจะนับปี ะะแล้วเวลาที่จะขายเนี่ยเขาถึงคนที่จะซื้อเนี่ยเขาจะมาดูว่ากี่ไมล์กิโลน่นนี่นั่นเครื่องยนต์กี่ลิต,ตรก็คือรถคันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนกับ5ห้าสิบกิโลหรือ,อยังไงนี่แหละประมาณเนี่ยแสนที่แสนหนึ่งนะเป็นรถมือสองที่เขาซื้อให้เด็กๆนะคะเขาซื้อให้เด็กๆให้ลูกสาวป้าลูกสาวป้าก็มีฝรั่งนะคะเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นมาดามค่ะเขาทํางานตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะค่อยๆมาเล่าว่าผู้หญิงที่เป็นเมียฝรั่งแล้วเนี่ยปรับปรุงหรือว่าทําตัวให้เป็นตลาดล่างหรือว่าไฮเอ็นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขานะคะมันอยู่ที่ตัวเขาไม่มีใครมาทําอะไรให้เขาได้เลยเสร็จ hmm. แล้วป้าพูดเรื่องนี้ผิดเรื่องปีผิดโอ้โหคุณค่ะแต่จริงๆป้าคิดนะคะว่าอีนิ้วก้อยตีนเนี่ยนะ เวลาเราคุยกับอีกิตภาเนี่ยมันก็พูดเขาก็เหมือนเขาพูดในใจนะโอ้โหคุยกันสองคนนะเราเป็นคนจนไปทันทีเลยนะเราก็ตกใจอ้าวตายแล้วเราทำร้ายจิตใจเขาอีกแล้วเพราะว่าลานะเขาจะทำตัวเหมือนว่าเขาเนี่ยทุกคนจะต้องโอเขา,เาพูดดีกับเขาตลอดเวลาป้านนะพูดดีกับคนได้นะแต่ไม่ใช่พ่่าเพื่อไม่ใช่พุ่มเพื่อต้องเอาอกเอาใจตลอดทําผิดจะให้เราชมมันเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะนะคะ เที่เอาเงินไปแจกคนนั้นคนนี้นะพอแจกเสร็จมันเหมือนการซื้อคนคุณเข้าใจไหมคะเขาก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากมายก็เป็นเมียฝรั่งที่ตัวเขาก็ต้องรับจ้างเลี้ยงเด็กต้องรับจ้างทํากับข้าวนะคะแถมยังต้องดูดกัญชาของตัวเองไหนจะต้องเอาเงินที่ผัวให้เนี่ยไปเข้าคาสิโนอีกนะคะคนเล่นมันไม่มีทางรวยหรอกคะ่ะเพราะมันมีเงินที่ไหลมันก็จะพาตัวเองไปซวยเข้าคาสิโนนะคะก็ นี่หละค่ะที่ที่ป้าบอกเอ้ยโกรธกูเรื่องอะไรเนี่ยนะคือเราไม่รับเงินเขาแล้วเขาชอบทําให้ระบบในในเพื่อนเพื่อนเนี่ยเสียเหมือนกับป้าได้ยินเด็กคนหนึ่งพูดตอนแรกป้าไม่รู้หรอกนะพะป้าสั่งห้ามว่าอย่าไปให้กันพอให้กันแล้วมันความเป็นเพื่อนมันหายมันกลายเป็นทาสแทนเอ้ยไม่ได้คิดอย่างนั้นแหละแต่จริงๆคิดนะคะคือจะเข้ามาหาเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงแล้วพยายามจะยื่นข้อเสนอโน่นนี่ให้ให้ยื่นให้ป้าประจํานะแต่ป้าไม่รับแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือแบบ เราจะทําให้เขาสมหวังในการที่เขาเกียดิอีหนิงมากเกียดิอีหนิงดีเคมากอยากจะเห็นอีหนิงดีเคนี่หงายเงืบอยากจะไปตบระบบพี่ตบอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าพี่ไปบ้านเขาแม้แต่ทุเรียนนะ่ะที่มันพูดวมันอยากกินนะ่ะพี่จะซื้อไปทั้งลูกยังไม่ได้เลยมันเป็นเหมือนอาวุธนะพี่นะเราก็เตือนเขานะเราก็เตือนไม่เดี๋ยวจะเอาคนดำเนี่ยที่ขายกัญชาให้เนี่ยจะไปตบบรนบกรุษงันนึกงในใจกูไม่ไปด้วยล่ะอีเหี้ยอยู่ดีๆเอาตัวเองไปเสี่ยงคุกทาไมเนี่ยแต่ถ้าจะไป เพื่อแค่ขับไปแล้วก็บอกอีหนิงกูไปอยู่หน้าบ้านมึงแล้วนะมาจิบกาแฟและจะต้องทําเหมือนเป็นมิตรด้วยถ้าเกิดคุณทําเมื่อไหร่ไม่เป็นมิตรนะหรือว่ามาเอาเหมือนมีเอาวงอาวุธมาติดคุกนะก็ะอย่างที่อีกวางเข้ามาหน้าบ้านป้าไอ้เขาเรียกว่าอะไรมาละลานป้าแล้วป้าด่ากับพวกในสวบีเดนเยอะแยะเลยพูดตรงๆด่ากันแม่งเยอะแยะจนแม่งมาถึงบ้านเลยนะทําอะไรกันไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรนะล่ะตารวจไม่รับฟ้องคือรับแจ้งความโอ้โหแค่แจ้งความนี่แม่งก็แบบ รอเขาไปสี่ครั้งขึ้นโรงพักอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะมึงคิดดูไปรอคิวอ่ะตั้งหลายชั่วโมงโอ้นะเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็จะไปหาเรื่องอีหนึ่งเราก็ยอมเอาถือว่าเฮ้ยทำเพื่อเข้าสักครั้งหนึ่งเถอะอ้าวกระด้นคุณต้องเข้าใจนะคะว่าป้าไม่ได้มีเวลาว่างขนาดที่อยากจะไปเที่ยวและอีกอย่างหนึ่งที่ไปเนี่ยแค่สวิตเซอร์แลนด์นะเกยูโรนะค่าค่าเครื่องนะและ นั่งเครื่องชั่วโมงกว่าเหมือนคุณนั่งเครื่องไปเชียงใหม่นะคะเหมือนคุณนั่งเครื่องไปเชียงใหม่แค่นั้นไม่ได้ไกลอะไรมากมายและป้าก็อยู่ยุโรปอยู่แล้วทําไมจะต้องกระสันอยากไปเที่ยวยุโรปล่ะคะเออถ้าป้าอยู่ในเมืองไทยแล้วมีคนออฟเฟอร์ให้ไปเที่ยวยุโรปแต่เขาก็ออฟเฟอร์อย่างเงี้ยกับหลายหลายคนนะเขาก็หลอกคนมาตล,ลอดนั่นแหละแต่ความที่เราซื้อป้าพูดเลยว่าป้าเป็นคนซื้อแล้วป้ารักใครเนี่ยหรือว่าคบกับใครเนี่ยป้าจะให้ใจเลย นะอ่ะเพื่อเขาเราจะไปแล้วเราก็สุดท้ายพอได้หน้าพาสปอร์ตเราไปไม่ไปแล้วหัวเราะฮ่าๆกูได้หนาพาสปอร์ตมึงแล้วกูจะทําอะไรกับมึงก็ได้มึงทําไปเลยถ้ามึงใช้ไอเอกสารปลอมมึงไม่ติดคุกให้มันรู้ไปที่นี่นะฮะกฎหมายเมืองนอกนะคุณหนีภาษีคุณใช้เอกสารปลอมเหมือนแม่งฆ่าคนตายค่ะเอาเลยนะแล้วเอกพาสปอร์ตแม่ก็เปลี่ยนกันทุกแจ้งหายก็จบนะคะไม่ต้องแจ้งก็ได้ แล้วก็บอกความจริงไปถ้าเกิดใครเอาไปใช้เราบอกอ๋อฉันให้คนนี้คนนี้ไปนะโน่นนี่อ๋อกูก็มีชื่อที่อยู่มึงอยู่แล้วนะกูให้มึงไปแล้วกูก็ส่งของไม่ให้มึงอะนะถามว่าถ้าป้าเป็นคนขี้เหนียวทําไมส่งของให้เขาคือป้าสงสารเขาเพราะเขาจะดามากกับป้าเยอะมากผู้หญิงคนนี้นะอีอีนิ้วก้อยตตนเนี่ยเขาจะดามากกับป้าเยอะมากแต่ป้าเนี่ยรู้ว่าเขาป่วยจิตนะคะป้ารู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้นะไปฟังอีหนิงดานะก็ร้อนกลับมา สัน้นชอ็ชอกช็อกไปแล้วค่ะครั้งหนึ่งป้าก็เลยแบบไปฟังทำไมนะไปฟังทำไมเหมือนเขาเอาขี้ยะโยนใส่แล้วก็เอาเอาตัวไปรับอา้าวเขาโยนมาทางนี้รับสู้กูไม่ได้เหรอกเอาถุงขี้ปาใส่ใครแล้วกูเดินหนีมึงจะป้าไปต่อเรื่องมึงไม่โดนกูหรอกตรงนี้ค่ะแล้วก็ต้องการซื้อเพื่อนนะคะ ในนี่ป้าพูดกันแคบๆก่อนนะนี่แคบๆก่อนเดี๋ยวจะเล่าวงกว้างว่าพวกเมียฝรั่งเนี่ยมันมีสอหลายกลุ่มมากนะคะกลุ่มที่ติดการพนันเล่นชูติด,ย,ดยาเสพติดถามว่าการพนันกับเล่นชูนั้าทำไมมันมาด้วยกันคุณอย่าลืมว่าเล่นการพนันนะั้นมันเสียมันเสียมันอยากได้คืนและเงินที่ผัวให้เนี่ยมันมีจํากัด มันมีจํากัดจะทํำยังไงให้มีเงินขึ้นมาไม่ขายตัวก็เล่นชู2สองอย่างนี่มันมีจริงค่ะมีตั้งแต่ก่อนที่ป้าเนี่ยเป็นเมียฝรั่งเะอีกนะคะป้าอยู่ในวงการพวกคนเล่นถามว่าทําไมไปอยู่ตรงนั้นล่ะป้ามีงานต้องทําค่ะต้องไปรับใช้คนพวกนี้นะคะเขาเขาทำแดกกันไม่ได้แล้วคะ่ะเขาลงมือเล่นกันแล้วเขาทำแดกไม่ได้นะคะ เขาเราจะต้องไปถักกับข้าวนะไปช่วยข้าวถังกับข้าวอ่ะเจ้าของบ้านเขาจะให้รายวันเราแล้วเราก็อาจจะได้ทิปจากคนพวกเนี้ยได้ทิปจากคนพวกนี้บ้างนะคะก็อย่างเช่นเขาเล่นได้เขาก็จะให้เราถ้าเราเสิร์ฟกาแฟคือคนพวกนี้นะคะถ้าเราเข้านั่งเล่นแล้วนะคะคุณเอ้ยเขาไม่ลุกไปไหนแล้วคะ่ะแต่ต้องรีบกลับบ้านเพราะอะไรเดี๋ยวผัวมาแล้ว จะไปเป็นคนดีต่อหน้าผัวไม่ได้ค่ะนะพอเล่นหนักๆเข้ามันก็มีการสร้างหนี้สร้างสินเกิดขึ้นทําไงที่จะเคลียร์หนี้อ่ะเคลียร์หนี้มันก็ต้องหนีไปหาหาผู้ชายอื่นเพื่อเอาเงินจากผู้ชายคนนั้นน่ะมาซัพพอร์ตมาใช้หนี้ใช้สินที่ตัวเองสร้างขึ้นหรือว่าจะเอาไปต่อทุนใหม่นะคะไอ้เจ้าของบ้านที่ว่าเหมือนได้ค่าตรงมันก็ไม่ได้หรอกถามว่าทําไมเพราะมันก็ต้องเล่นด้วย ถูกไหมคะจานวนเงินในวงมันอาจจะดูไม่เยอะแต่มันเป็นจํานวนตัวเลขที่เป็นหนี้กันมันเยอะก็ต้องไปขายตัวกันบ้างไปเล่นชู้กันบ้างนะแล้วอย่างอินิวก้อยตีนเนี่ยพอป้าป้ามาอึ้งตรงไหนรู้ไหมคะก็ยอมรับว่าคบกับเขาสักพักหนึ่งก็บอกแล้วว่าสังคมเมียฝรั่งและเมียฝรั่งที่เป็นอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะอย่างอินิงดีเคเนี่ยนะมันก็ยุให้ใครต่อใครเนี่ยไปขายตัว โอ้ยถ้ามีผัวอย่างเงี้ยกูไม่เอาหรอกนะไปขายตัวดีกว่าคืออีเทียนี่อยูย่ใครก็ขายตัวตะพืชอะไปเป็นกะลีดีกว่าคืออีพวกนี้มันไม่มีศักรีค่ะนะคะไม่มีศักิ์สีถ้าคุณไปครอบคนแบบนี้นะเดี๋ยวคุณก็กลับไปขายตัวพูดตรงๆอ่ะแต่คนที่ชื่อก้อยนิ้วก้อยตีนเนี่ยบางคนก็ถามว่านิ้วก้อยตีนคือใครอย่ารู้เลยเอาแค่นี้เนื้อเรื่องพอเอาเนื้อเรื่องพอ มันชื่อปานีป้าตั้งมันชื่อใหม่ไม่รู้ว่าหีปาชัยตอนนี้พยายามจะฟ้องร้องป้ามึงมาเลยนะมึงมาฟ้องเลยนะอินนี่นี่โง่จริงๆอินนี่ยุฟ้องอะไรฟ้องอะไรมึงฟ้องกูให้ได้นะเพราะเดี๋ยวแรงยุมันจะจะจะ,จะงอบแดกเพราะว่าอะไรรู้ป่าเอ้ยกูจะอีเพนเข้าคุกให้ได้กูบอกเลยนะคนอย่างกูพอรู้ว่าจะมีภัยเข้าตัวนี้กูกูจะเรียกว่าอะไรนะกูตั้งรับ แต่กูบอกได้เลยมึงฟ้องกูไม่ได้เพราะอะไรมึงต้องมาที่มึงจะฟ้องกูมึงจะต้องมาที่สวีเดนมาแจ้งความที่สวีเดนพอแจ้งความเสร็จมึงจะต้องเอาเอาไอ้ข้อมูลเนี่ยนะข้อมูลที่แจ้งเนี่ยมึงบอกว่ามึงทนายมึงเป็นสวิตใช่ไหมมึงต้องไปผัดมึงต้องแปลจากภาษาสวีเดนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาสวิตเซอร์แลนด์และประกันได้ไม่มีไม่มีล่ามสวิตเซอร์แลนด์ในในศาลที่สวีเดนนะจ๊ะ ไม่มีจ้ะนะจ๊ะคือพอมึงแจ้งความเสร็จมึงต้องเอาไปให้ศารเนี่ยประทับรับฟ้องพอสารรับฟ้องแล้วเขาอาจจะเรียกหมายเรียกกูมาหนึ่งครั้งสองครั้งกูไม่ไปก็ได้กูมีสิทธิ์ที่จะไม่ไปสามครั้งเขาจะเอาหมายจับกูก็เรื่องกูไม่แข์ใช่ไหมแต่มึงยังโง่อยู่มึงจะฟ้องกูมึงยังไม่รู้กฎหมายแล้วมึงคิดว่ามึงจะเอาไอ้ทนายขี้หน่อแตกของมึงเนี่ยนะเขียนจดหมายมาหากูข่มขู่เนี่ยคุณโดนละขดงคดี กระจกมึงต้องทำเอกสารมันต้องถูกต้องทุกอย่างมึงต้องไปให้สถานทูกตกับสเต็มรับรองยิ่งมึงมียิง่งยิ่งมึงเขาเรียกว่าอะไรนะมึงต้องเอาเอกสารมึงเนี่ยนะหลังจากที่ตํารวจรับแจ้งความเป็นคดีความก่อนนะต้องเป็นคดีให้ได้ก่อนอีสัตว์ไม่ใช่โอ้ยทนายเนี่ยเขาไว้ใช้บนศาลอีดอกมึงต้องไปแจ้งความก่อนนะอีควายโง่ให้อิงบรรยุให้ อ,อีนิ้วก้อยตีนเนี่ยเหมาะมากที่ให้อีหนิงใช้เป็นเครื่องเขง่ขงเขาเรียกว่าเครื่องมือแต่ส่วนกูจะหัวละ <c oughs> สะใจทํางานไปทํางานเหนื่อยไปนี่โอ้ยอีเพนปักสันแล้วขอโทษนะคะสันนะ่ะคือมึงเพราะว่าอย่าลืมนะอีนิ้วก้อยตีนกูรู้ว่าเวลาใครด่ามึงน่ะมึงล้มตึงเข้าโรงพยาบาลมาแล้วอีสัตว์ยอีนิ้วก้อยตีน เป็นไงล่ะหายใจไม่ออกน่ะนั่นมึงไม่ใช่กูเข้าใจไหมอีสัตว์ทําให้ได้ด้วยนะมึงเชื่อมันอีนิงนะอีนิงกับมึงเชื่อมันอีนิงนะตอนที่เดี๋ยวก่อนนะเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องสงครามเมียฝรั่งก็คือตอนสมัยที่มีปัญหากับอีกวางนะคะคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีปัญหากับมันป้าไม่ได้รู้จักมันนะป้าไม่ได้รู้จักมันนะมันมีเรื่องราวของเรื่องในหลวงใช่ไหมอีนี่มาเลยค่ะโอ๊ยเนี่ยเรียกว่าอะไร ใครด่าพ่อกูพ่อมึงงไหนเนี่ยฮะที่เวลากูด่านะกูด่าพวกมึงเนี่ยอีพวกที่หลงตัวมาเป็นพัทธิดาพระราชโอรสเนี่ยอ่ะอ,อีนี่เขาก็นะยุกูอีนิงเอาเลยฟ้องมันเลยเอาเข้าคุกเลยเฮ้ยใครมาจ่ายค่าทนายให้อ่ะอะทนายชั่วโมงละสองพันห้าร้อยสวิดิิโคลเนอร์อ่ะรู้ยังรู้ยัง แล้วเขาคิดตั้งแต่ล้อหมุนนะแล้วอีเหี้ยพวกนี้อีเพ่นมึงไปจ้างทนายไปจ้างขี้หีขี้แตดอะไรอีงโง่อีควายกูจะสอนอีนิ้วก้อยตีนอีหีปลาชัยมึงนะ่ะปลาชัยแม้แต่ตัวความคิดของมึงเองแล้วเนี่ยคำว่าปลาชัยคือพ่ายแพ้นะมีหีไว้สําหรับพ่ายแพ้มึงอะคนอื่นเขามีหีไว้ชนะนะชนะผู้ชายชนะเขาเรียกว่าอะไรอะมีหีอันเดียวได้บ้านได้รถได้อนาคตที่ดีแต่มึงอะ มีหีอันนึงอ่ะหอบไปโน่นหอบไปนี่อฮะมึงยังเอาตัวไม่รอดเลยยาสี่ครั้งเนี่ยมึงต้องพิจารณาตัวเองแล้วเดี๋ยวจะพูดถึงอิพีเว่ฝรั่งที่พวกที่ชอบอย่ากับผัวแล้วนะเพราะอะไรบางคนก็ด่าแต่ผู้ชายกูไม่เข้าใจมึงจริงๆฮะมึงด่าเขาแต่ผู้ชายมึงดูบ้างสิเนี่ยอย่างที่กูเล่าให้มึงฟังเนี่ยฮะทําตัวเป็นเมียเจ้ากรรมนายเวรนะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้ามันจะสามสิบนาทีแล้วนะคะโอเคนะทําให้ได้ใครอีดอกแล้วกูจะสอนเมึงเรื่องกฎหมายเนะี่ยอีเหี้ยแล้วกูไม่ต้องจ้างทนายค่ะถ้าใครมาฟ้องร้องกูเอา้าฉันผิดใช่ไหมกูขึ้นไปแบบไม่มีไม่มีทนายไม่ต้องเดี๋ยวศาลเขาจัดการให้เข้าใจไหมอีควายแล้วบอกซะก่อนในะอีก้อยอีนิ้วก้อยตีนนะอีหีปปาชัยกูจะสอนเมืองถ้ามึงคิดจะ อยากได้บ้านได้รถได้ที่ดินของกูน่ะมึงต้องทำเองต้องมากับวาสนามึงอีเฮียมีผัวมาสี่คนฟ้องมาไม่เคยได้เฮียอะไรเลยบ้านในสวิตยังไม่มีเลยอยู่กับพาทเมนตง่อยๆอีดอกสูบเข้าไปกัญชาเนี่ยจะได้เมาประสาทจะได้กลับให้อีนิ้มันปั่นหัวเล่นอีดอกทองให้อีนิมันปั่นหัวเล่นมึงน่ะโง่เหมือนงูเหมือนควายให้เงินมันมันด่ามึงน่ะ เจ็บแล้วจำนะมันเป็นโคนอีนิ้วก้อยตีนเจ็บแล้วทนอย่างมึงนะมันเป็นควายที่มึงคานดกๆไปหายอีหนิงที่มันเรียกมึงว่าอีขยะสวิต์นะ่ะอืมสมน้ำหน้าเกิดมาโง่ก็อย่างนี้แหละก็ปั่นหัวเล่นเอาให้ได้นะเอากูให้ได้นะอยากได้บ้านอยากได้ที่ดินอยากได้ฟ้าฟ้องร้องมึงต้องทําเองมันต้องมากับว่าสนามมึงอีดอกอยู่เมืองนอกมาสามสิบกว่าปีได้ผัวรวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ แต่ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรเลยตอนนี้จะกลับไปอยู่เมืองไทยไปโนดนไปซื้อบที่นาไกลปืนเที่ยงสิบกว่าไร่สิบกว่าไร่กูให้มึงพร้อมบ้านพร้อมที่ดินอ่ะเยี่ยไม่เกินสี่แสนกระจกรู้ตัวไม่ว่าอีเป็นอีกกระจอกอ่ะอยากได้ของของคนอื่นอีส้นตีนเอาให้ได้นะมึงเอาไม่ได้กูจะหวัวเราะเดี๋ยวรอรอจดหมายเอเอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจดหมายอะไรวะมันบอกว่าจดหมายจากทนายจ ทนายมึงมีสิทธิ์เอามาสั่งอะไรกูได้ฮะไอ้ดอกคนที่จะสั่งกูได้คือสาลสวีเดนแล้วกูไม่ไปยังได้เลยมึงไม่เห็นแล้วคนไทยยังหนีหมายศารเลยมึงไม่รู้หรอยอ,อีควายไอ,อีนิ้วก้อยตีนสมควรแล้วมึงนะฮะสมองนี่เท่านิ้วก้อยตีนนี่คือสงครามเมียฝรั่ง เบาๆก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังต่อกันคลิปหน้านะคะทำให้ได้นะจ๊ะนิ้วก้อยตีนหีหีป่าชัย <c oughs> ของกูนี่ถือว่าหีมีชัยนะจบป .4 นะคะไม่สวยด้วยดูดิไม่ได้เต้นอากโกโ้ด้วยเพราะว่าหุ่นไม่ดีนะคะตัวเตี้ยขาไม่ยาวเต้นอากโกโ้ไม่ได้นะจ๊ะแต่ สามารถได้ผัวเป็นเอาง่ายๆเลยกันน่ะรวยไม่รวยกูไม่รู้เพราะกูไม่เคยบอกใครว่ารวยไม่รวยที่แน่ๆของขวัญวันเกิดกูคอนตอนครบอายุอ่าสี่สิบอ่ะ,อะได้สั่งต่อเรือให้กูอ,ะอ่ะเรือยอทอ่ะพอห้าสิบซื้อเพชรห้ากะลัดให้กูหกสิบยังไม่รู้กะว่าไม่เอากันละแซยิปเนี่ยนะจ๊ะอ่ะอีด่าีห่าะอีร่างโง่ มึงนะ่ะสมควรแล้วที่วันวันหนึ่งนะเอาเงินของผัวมึงเราไปเที่ยวแจกคนอื่นแล้วมึงก็ไม่ได้อะไรเลยเป็นไงล่ะเนอะมันยุให้มึงนะอีนิ้วก้อยตีนออกมาโดนส้นตีนกูอ่ะนี่นี่นี่เนี้ยุออกมาโดนตีนกูอ่ะมึงอะ่ะยู่ดีไม่ว่าดีนะมึงก็รู้ว่ากูไม่ละลานใครก่อนนะใครอย่ามาบูรี่กูก่อนนะคะบางคนก็บอกคุณน่ะบูรี่เขาอ้าวอีเหี้ยมันบูรี่กูมาตั้งนานอะ่ะเดี๋ยวกูจะให้กูขอร้องละกัน ฟ้าหวย30ล้านรถฉัดวดีที่อยู่ในเหตุการณ์นะป้าขอร้องให้พวกคุณออกมาพูดความจริงเท่านั้นไม่ต้องอวยใครว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าอีนิ้วก้อยตีนเนี่ยหรือว่าอีหีปลาชัยเนี่ยมันไปยังไงฮนะป้าบอกว่าป้าไม่รู้ตัวจริงๆเพราะว่าวันวันหนึ่งเราไม่มีเวลานะคะป้านะเรียนหนังสือ ม่เรียนหนังสือก็อยู่ในสวนคืออยู่ในโซเชียลนะป้าไม่ได้อยู่เยอะนะอยู่วันละครึ่งชั่วโมงดูข่าวอาจจะแบบหลังกินข้าวอ่ะหลังกินข้าวกินกาแฟเสร็จอะไรอย่างเงี้ยป้าก็จะแปบ๊บหนึ่งนะคะป้าจะไม่เอาชีวิตของป้าทางชีวิตไปอยู่กับโซเชียลค่ะโซเชียลไม่ได้ช่วยให้กูดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ป้ากําลังคิดว่าหลังจากที่ป้าขับรถพ่วงคล้องแล้วเนี่ยอาจจะรับงานดูแลสวนนะคะ เพราะว่าป้ารู้ปัญหาของคนแก่ที่นี่แล้วว่าเขาต้องการคนดูแลสวนแต่ว่าป้าจะจดทะเบียนเป็นรูปบริษัทนะคะต้องจดทะเบียนเป็นรูปบริษะะัทค่ะแล้วเราจะซื้ออะไรมันก็จะถูกขึ้นนะคะจดได้หมดทํางานอะไรที่นี่ต้องจดงจดทะเบียนเป็นรูปบริษาาัทเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะคะว่าเพราะว่าป้าเขาเรียกว่าอะไรปิง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 เราเราไม่ได้เก็บแพงไงเราเก็บถูกถูกจนกว่าชื่อเสียงเราอ่ะจะดัง เราถึงจะเก็บสตังเพิ่มนิดนึงแต่จะไม่ขไม่ไม่แพงเกินเหตุเกินเหตุเกินเลยนะคะอุ้ยพอคิดถึงเรื่องแหวนอตายแล้วได้รับเป็นที่ปรึกษาต้อตายคนที่ไหลเลือกแหวนเลือกแหวนบ้าน <c oughs> เดี๋ยวมาคุยกันอิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้า